กรองของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมยังไม่ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการค่ะแต่ตอนนี้บรรยากาศเริ่มถือว่าเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วใช่ครับว่าเดือดแน่นอนล่าสุดวันนี้ที่เพิ่มความดุเดือดของศึกในการชิงตำแหน่งผู้ว่าก็คือการที่ทาง DSI ใช่ DSI ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ว่ากทมคนปัจจุบันคือผมรัชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรค่ะแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละรวมไปถึงทีมรองผู้ว่าบางคนอย่างคุณธีรชนแล้วก็กลุ่มบริษัทกรุงเทพธนาคมแล้วก็บริษัทขนส่งกรุงเทพในกรณีที่ต่อสัญญาการเดินรถของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายออกมา30ปีซึ่งยังมีการตีความกันว่าการต่อสัญญาครั้งนี้เนี่ยเป็นการต่อสัญญาเดินรถเฉยๆการว่าสัญญาว่าจ้างเดินรถหรือเป็นสัมปทานกันแน่เพราะว่าถ้าตีความถ้าตีกันถ้าตีความว่าเป็นสัญญาสัมปทานต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาดไทยซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานแม่ของกทม.ครับซึ่งทางฝ่ายรัฐบาลเขามองว่าเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะรัฐบาลมองว่าตรงนี้เป็นอำนาจของรัฐบาลไม่ใช่อำนาจของกทม.เท่านั้นครับดังนั้นในวันนี้เลยก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่คำถามคือว่าการแจ้งข้อกล่าวหาในครั้งนี้เนี่ย DSI น่าจะรู้มานานแล้วหลักฐานที่มีก็มีมานานแล้วใช่เขาต่อสัญญาไปตั้งแต่นานแล้วนี่คะเป็นครึ่งปีได้ครับแต่ทามมิ่งการเรียกมารับจะทราบข้อกล่าวหาครั้งนี้กลับเป็นวันที่9มกราคมวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ว่ากทมจะอยู่ที่วันที่10มกราคมค่ะวันที่10หมดแล้วใช่แล้วผู้ว่าคนปัจจุบันของรัฐวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยบอกว่าจะลาออกจากตำแหน่งก่อน1วันซึ่งก็คือวันที่9ดังนั้นแปลว่าทามมิ่งช่วงนี้น่าจะส่งผลอะไรบางอย่างกับการเมืองหรือว่าการเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนกันครับคือดิฉันมองว่าไม่ว่าจะเป็นแจ้งวันที่9หรือแจ้งเมื่อไหร่ก็ตามแต่ถ้าเป็นช่วงนี้มันมีผลแน่นอนมันเป็นสัญลักษณ์ได้ในทางการเมืองก็ต้องพูดตรงๆว่ามันก็คือการ discredit ฝ่ายตรงข้ามนี่เองซึ่งมองกันไม่ยากว่าถ้าเกิด DSI แจ้งข้อกล่าวหาครั้งนี้เนี่ยแปลว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์จะมีชนะติดหลังมีคดีติดหลังสมมุติว่าคดีคืบหน้าไปเรื่อยๆไปถึงศาลอาญาไปถึงปปช.ในฐานะนักการเมืองหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ถ้าเกิดได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่จำเป็นจะต้องแสดงความรับผิดชอบยังไงหรือเปล่าย้อนไปถึงคุณอภิรักษ์คุณอภิรักษ์ก็เคยต้องแสดงความรับผิดชอบเมื่อเรื่องไปถึงปปช.เหมือนกันคุณอภิรักษ์นี่คือกรณีรถเรือดับเพลิงทุจริตรถเรือดับเพลิงซึ่งงานนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าเกิดถึงวันนั้นแล้วคุณชาติสุขพันธ์เนี่ยได้กลับเข้ามาใหม่จะมีปัญหาอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นชนะที่ถ้าสมมุติว่าถ้าเดินไปถึงปปช.ไปจนถึงวันหนึ่งเกิดถ้ามองในแง่ร้ายว่าปปช.บอกว่าชี้มูลว่ามีมูลอันนี้ต้องแสดงความรับผิดชอบหรือเปล่าข้อที่หนึ่งและอีกทางนึงเห็นบอกว่ามีช่องทางทาง DSI เนี่ย DSI ทำเรื่องไปที่ DSI ได้อีกทางนึงคือทำเรื่องไปถึงกระทรวงมหาดไทยเรียกว่าให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่คือให้ทำหนังสือสั่งให้กทม.ระงับนิติกรรมครั้งนี้ซึ่งถ้าหากกทม.ไม่ระงับหรือฝ่าฝืนทีนี้เนี่ยเรื่องก็จะขึ้นไปถึงตามลำดับขั้นและขั้นท้ายที่สุดเนี่ยจะไปถึงคณะรัฐมนตรีซึ่งตามกฎหมายของกทม.เองเนี่ยบอกว่ารัฐมนตรีมหาดไทยโดยมติครม.สามารถปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ซึ่งถ้าเกิดถึงวันนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ต้องมีการมาตีความกันใหม่ว่าจะปลดณวันนี้วันที่ทำหนังสือไปหรือว่าไปปลดตอนที่ อันนั้นคือถ้าสมมุติว่าสุขุมพันธ์ได้มาเป็นผู้ว่าอีกสมัยนึงใช่แล้วว่างานนี้เนี่ยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยถ้าได้กลับมาเนี่ยฝากมาข้างหน้ามีเยอะมากเยอะมากซึ่งฝ่ายการเมืองอีกฝ่ายเนี่ยจะสามารถนำมาใช้ในการหาเสียงได้เลยว่าถ้าเกิดอนาคตเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วคุณชัยสุขุมพันธ์ได้รับเลือกขึ้นมาโอกาสจําเป็นต้องลาออกหรือหลุดจากตําแหน่งก็มีเยอะเหมือนกันครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเกมเป็นเกมทางการเมืองแต่โอเคว่าทางฝ่าย DSI แล้วก็ทางฝ่ายรัฐบาลก็ยืนยันว่าไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำอยู่แต่ยังไงก็ตามก็ประชาชนเป็นคนตัดสินแล้วก็จนถึงวันเลือกตั้งซึ่งก็จะต้องรออยู่ก่อนว่าท่านสุขุมพันธ์เนี่ยจะลาออกเมื่อไหร่เพราะว่ามีผลต่อการกำหนดวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งเหมือนกันก็ประชาชนเป็นผู้ตัดสินค่ะ